เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเสียงเสียทุกอย่างที่เคยมีมาเสียเวลาหมดกำลังจบที่ทุกอย่างคือการอำลาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เรายังไม่ตายอย่าทำตัวอ่อนแออยู่เพื่อสู้ใช้เวทมนต์มีอาคมไม่รอสู้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 ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้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 ใช้ลุงสิบหกเอาเช้าอะลุงครับอะไรแชมป์เออมันเช้าแล้วเหรอครับเนี่ยบ้าแล้วเช้าที่ไหนนี่มันจะค่ำแล้วแชมป์เอ้าเหรอลุงไหนอะเออค่ำตรงไหนวะเนี่ยลุงพูดเล่นน่ะเออวันนี้แกจะไปไหนวะวันนี้ผมว่าจะไปปราสาทฮิโรบายหน่อยครับแกจะไปเจ้าหาเจ้าหมอนั่นทำไมวะอ๋อว่าจะไปถามเรื่องยายประชุบครับอ๋อจะถามข่าวๆว่างั้นเถอะเออแล้วว่าแต่มันเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ยายประชุบฮะมันผูหัวมาไหมก็จะไปถามนี่ไงเออล่ะเออถ้างั้นเดี๋ยวฝากซื้อปลาทูด้วยนะปลาทูที่นี่ไม่มีขายครับเออถ้างั้นไปขออาจารย์ขาวนะมันจะมีวิชาตกปลาอยู่มันจะได้ปลาเยอะๆนะเออแล้วก็ขอปลามาให้ลุงนะขอปลานิลปลานิลเหรอครับนั่นแหละเอามาฝากด้วยนะแชมป์ครับเฮ้ยคนบ้าเลยชอบกินปลานิลโอ้โหแสงแดดจ้ามากโอ้ยหิวข้าวเฮ้ยไปกินบ้านที่รักดีกว่าอาจารย์ขาวครับเอาเอาว่าไงลูกว่าไงกินกับพ่อทำอะไรวะเนี่ยตกปลากับอาจารย์ขาวอยู่ตกปลาเหรอตกปลาอยู่กับอาจารย์ขาวเฮ้ยโอ้ยลูกระวังลูกระวังอย่านั่งแถวนี้ไม่ดีเอ๊ะอาจารย์ขาวนี่มันอะไรครับเนี่ยลูกเจ้าอยากซ้อมยิงธนูน่ะข้าเลยนั่งสร้างตั้งแต่เมื่อคืนน่ะหูยลูกแม่นมากไหนโชว์พลังให้พ่อดูสิโอ้นี่ลูกใครวะเนี่ยสุดยอดมากพ่อนั่นแหละครับเยี่ยมดีเลยได้น้ำเชื้อพ่อไปเต็มๆอาจารย์ขาวครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยผมขอปลาสัก 2-3 ตัวไปฝากลุงแซนดิชได้ไหมครับปลาสองสามตัวเลยครับผมเอ้ยเอางี้ลูกชายเดี๋ยวเอาปลาไปฝากลุงด้วยนะได้ครับเอาไปปิ้งด้วยเอ้ยมานี่มากินข้าวเย็นกันเอ้ยกินข้าวเช้ากันข้าวเย็นบ้าปลาตัวเนี้ยลูกเจ้าเป็นคนตกเองเลยนะฮะลูกข้าตกปลาเหรอครับใช่โอ้สุดยอดมากลูกชายตกได้กี่ตัวแล้วเนี่ยฮะเยอะแล้วครับฐานจนนับไปทั่วแล้วดีมากเลยอนาคตจะได้แบบว่ามีแฟนจะได้รักจะได้หลงครับใช่ดีไปเอาลูกไปถามพ่อหน่อยแล้วว่าทำไมถึงรักหลงน่าจะตกปลาแล้วก็หล่อมั้งครับหล่อมาจากพ่อนั่นแหละครับแล้วแต่ลูกเลยนะไปกินข้าวเช้ากันลูกกินอะไรหรือยังเนี่ยยังไม่กินครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว่าไงเชียร์พี่นั่งทำอะไรตรงบันไดวะเนี่ยนั่งทำอะไรเฮ้ยเชียร์คิดถึงดอลลี่เพื่อนรักดอลลี่ what the fuck ดอลลี่คืออะไรอ่ะมันคือปลาเพื่อนเชียร์เองทำไมอ่ะคิดถึงทำไมเพราะว่าตอนที่น้องเชียร์อยู่ในโลกเก่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะอ๋อห่วงเหตุการเวลาเหรอใช่ทำไมก็อยู่ใต้น้ำแล้วก็มีเพื่อนชื่อดอลลี่หลุดไปใต้น้ำเลยเหรอใช่ที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยใช่โอ้ดอลลี่จะเป็นอะไรตายอ่ะดอลลี่เป็นอะไรตายดอลลี่ไม่ได้ตายดอลลี่โหเชียร์หลักฐานคาปากแกเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่หิวไหมมันเดี๋ยวเธอกินเศษซากของลูกเชียร์ก็ได้นี่ดอลลี่ใช่ไหมดอลลี่ตายฮะดอลลี่เอาเชียร์ก็คายมาก็นึกว่าให้พี่แชมป์กินมาโถพี่สาวพี่สาววันนี้มีอะไรกินบ้างครับวันนี้มีเนื้อเนี่ยกำลังปิ้งอยู่ดอลลี่เอ้ยไม่ใช่เนื้อดอลลี่มีเนื้อเหรอผมขอเนื้อหน่อยครับพี่อย่าลืมยำเนื้อให้ผมด้วยนะครับพี่ยำเนื้อเลยเหรอครับยำเนื้อเชียร์ว่าแต่แกเป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งกลับมาพี่ก็ลืมถามเลยว่าสบายดีไหมสบายดีแต่ตอนนี้ไม่สบายแล้วทำไมอ่ะ
พี่แชมป์ฆ่าดอลลี่ตายพี่ไม่ได้ฆ่าพี่แค่กินปะโถเอ้ยแกฆ่าออกมาจากปากเลยแล้วแกจะเศร้าทำไมตอนแรกนังเชียอะไรวะพี่สาวนี่เอายาให้น้องผมกินปะเนี่ยลืมเมื่อเช้าต้องกินข้าวก่อนไงต้องเขย่าขวดด้วยนะพี่โทษที่ลืมต้องเชียร์ต้องกินข้าวเช้านะไม่งั้นนี่สมองเบลอนะบอกก่อนหาเมียไหมอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อได้ครับอะไรเชียร์นี่มันเป็นปลาที่ฉันกินเมื่อคืนเนี่ยดอลลี่ที่อยู่ในอยู่ในไหนฮะในไหนอะไรของแกวันโอ้ยตายห่าแล้วพี่ให้ยาเองแชมป์ขึ้นไปหาได้ครับที่รักอย่ากินยาที่รักเอ้าเธอฮะเป็นไงบ้างอ่ะเขาหิวข้าวอ่ะเอ้ยว่าแต่เจ้าเฟี้ยวไปไหนยังไม่เห็นหลายวันแล้วอ่ะนั่นดิแต่ตอนนี้เขาหิวข้าวจังหิวข้าวอ่ะนี่สเต็กว้าวเธอว่าแต่ดอลลี่ฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวว่าแต่เฟี้ยวนี่มันหายไปนานเลยอ่ะเธอไม่รู้จริงๆเหรอไม่นะเธอถ้างั้นเดี๋ยวไปหาพ่อตาไม่จะได้รู้พ่อหรอไปพี่เกตไปป่ะแล้วน้องเชียร์ยาหมดเอากินเอายาหมดที่ผายแล้วเดี๋ยวยามาให้ต้องไปหานี่ก่อนป่ะหาแม่หมอลูกชายพ่อเดี๋ยวเอาปลาไปให้พี่เกตปรุงด้วยนะแล้วก็ไปให้ลุงสันดิษโอเคครับนั่นแหละดีละเธอฮะเธอไปเอากับยามข้างบ้านป่ะเนี่ยทำไมอ่ะหน้าตาไม่เหมือนเราเลยอ่ะทรงผมสีเหลืองจะบ้าเหรอตาเป็นสีเขียวมันบ้าไปแล้วบ้าไปใหญ่แล้วเนี่ยย้อมผมได้เธอแล้วตาใส่คอนแทคเลนส์เหรอถูกต้องจะบ้าแล้วเธอ โอ้ไปก๊อกๆครับฮะเข้ามาได้เลยครับสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีว่าไงทุกคนผมจะถามว่าเฟี้ยวไปไหนครับไม่เห็นหลายวันแล้วฮะใช่ลืมบอกไปเลยว่าเฟี้ยวไปที่เฝ้าหมู่บ้านที่โลกนู้นนะไม่กลับมาแล้วล่ะไปฟู่อะไรเฝ้าโอ้เฝ้าเหรอครับหูหรือว่าอะไรเนี่ยหูหลุนลูเฮ้ยเอาไปเฝ้าทำไมฮะก็ที่หมู่บ้านนั้นไม่มีใครเฝ้าเลยไงไม่ต้องเฝ้าเลยไม่กลับมาแล้วยุคเก่าเหรอครับใช่แล้วจะไม่กลับมาแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วเพราะไม่มีคนเฝ้าเลยอ้าวชิบผงแล้วเธอทำใจโอ้พี่เกสทำอะไรเนี่ยขอโทษพี่มือลั่นไปเองอ๋อคือจะไม่มาแล้วคิดถึงจังเลยเนาะต้องคิดถึงมากแน่ๆแน่นอนเลยลืมบอกไปเลยเนี่ยเขาไปเจอเรื่องแสงเหรอครับลืมใช่ใช่เลยไปไหนอะครับเขาไม่เห็นรู้เลยเอาก็ไปโลกเก่าเราไงลูกจำไม่ได้เนาะโลกที่แกเคยอยู่อะโลกที่แม่แกดูแมวกับพ่ออะเธอเด็กอยู่เปล่าครับดูหมาก็ได้ฮะOh. ใช่ๆมีหมาให้ดูพี่เกสทำอะไรวะเนี่ยอย่าเศร้าไปเลยนะทุกคนผมไม่เคยเด้าฮะเศร้าใช่ผมไม่เคยเศร้าฮะพ่อกอดครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะครับเพราะว่าผมเห็นจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเหี่ยวแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นๆสิโอ้เหี่ยวก็เหี่ยวเถอะพ่อถามจริงฮะเคยคิดถึงแม่ไหมโอ้คิดถึงมากเลยแบบไม่ได้เจอกันเป็นลบพ่อรู้สึกแบบเหงาไหมเหงาไหมโอ้เหงาแบบสุดๆเลยแล้วปกติพ่อจะระบายกับอะไรอ่ะต้นกล้วยเหรอเจาะรูตรงกลางก็ไปนั่งทำฟาร์มนะนั่งทำฟาร์มพ่อสำเร็จความใคร่ได้เลยเลยครับนี่ทำฟาร์มแบบว่างก็นั่งปลูกฟาร์มปลูกฟาร์มด้วยคนหาอะไรปลูกฟาร์มได้โอเคครับพ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะโอเคเจอกันครับพ่อตาโอเคทีรักฮะเดี๋ยวฝากดูแลลูกแล้วก็น้องเราด้วยนะโอเคพี่เกสไปไปเดี๋ยววันนี้ต้องไปนะจ้าเนยบ๊ายบายค่ะพี่เกสไม่ได้ลาตายซะหน่อยปะโถเว้ยอ๋อป้าพี่เกสป้าเดี๋ยวเอาปลาปลาปลาอะไรพี่น่าจะกินนะจะได้ฉลาดพี่ก็ฉลาดแล้วเอาเหรอเอาพี่ปลาอ๋อลูกเอาไปให้ลุงไปลุงสนิทหิวแล้วมั่งปะโถเอ้ยโอ้ก็ครับก็มีผู้ใดอยู่บ่ครับก็ค่ะสวัสดีครับลุงบอยกำลังทำแผงโซลาร์เซลล์อยู่โอ้จะทำอะไรครับเนี่ยจะประดิษฐ์อะไรฮะจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างนะโอเคเอ้ยมีม้ากับลาพอดีเลยใช่แต่มันยังตัวเล็กอยู่เดี๋ยวมันค่ำแล้วเอาแชมป์ต้องเอาอันนี้ให้มันกินอะไรอ่ะฟางเหรอครับใช่เห็นแชมป์บอกว่าจะให้ลุงหาม้าให้ใช่ไหมใช่ครับใช่เอ้ยแต่รู้สึกว่ามันจะมีม้าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมถึงมีม้าตัวใหม่มาเนี่ยม้าตัวที่แล้วไปไหนแล้วฮะ
ลุงกินไปแล้วลุงกินมาโอ้โหลุงดีไหมเนี่ยทั้งคืนเดี๋ยวเอาให้กินใช่ไหมฮะโอ้ยโตโตจริงๆด้วยครับเอาให้ลายโอ้ยลูกทำหาอะไรวะเนี่ยจะครอบครองม้าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะม้าพวกนี้มันยังไม่เชื่องอะนะต้องให้มันกินแอปเปิลก่อนฮะแล้วก็ใช้มือเปล่านะขึ้นรูปมันใช้มือเปล่าครับเอาแอปเปิลทองไปไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยพี่เอาไหมผมฮัลโหลแอปเปิลทองให้มาเฮ้ยลูกอย่ามากวนโถโอเคแล้วก็ขี่แล้วก็ลูบหลังลูบหลังลูบหลังโอเคครับเกตก็ทำเหมือนกันอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะใช้อ่านก๊อกก๊อกครับก๊อกก๊อกฮัลโหลก๊อกก๊อกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีว่าจะต้องการยานะครับยาอะไรเหรอคะยาไปให้น้องเชียร์เขาเป็นโรคประสาทฮะมียากล่อมประสาทป่ะครับมีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะครับทำผสมรอเลยไปพี่เกตเดี๋ยวไปหาฮิโรบายกันก่อนไปวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะไปเล่าเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นอะไรเชียร์ว่าไงโดลิจ้าอะไรวะอ้าวดอลลี่ยาหมดไปเถอะใช่ผมว่าน่าจะบ้าเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะนะเฮ้ยพี่เฮ้ยลูกเฮ้ยครับกลับบ้านได้แล้วป่ะโถ่มันดึกแล้วขอขี่ม้าเล่นก่อนต่อเดี๋ยวแม่ตีเลยนะมานี่เฮ้ยอย่าไปตีลูกดิตีเราแทนได้ไหมตีแล้วจับข่มขืนเลยเอาพี่ไปได้เดี๋ยวพี่แอบโอ้ยโอ้ยท่านโอ้โหท่านเป็นอะไรวะเนี่ยอาจารย์ขอเทินคำด้วยท่านทีรุบายครับว่าลืมกินมีระบุยหัวคายครับนั่นดีเฮ้ยขำนึงกระดูดกินชามาว่าไงไม่ได้ว่าฮีโร่บายเลยนะไม่เคยว่ามีเรื่องอะไรเหรอไม่ได้มีเรื่องกับฮีโร่บายเลยครับไม่มีหรอกครับมาทำไมอ่ะก็มาหาท่านไงอ๋อยินดีต้อนรับเวลคัมเลยเลยครับท่านว่าไงคือผมอยากจะถามเรื่องยาประชุบหน่อยครับเป็นไงบ้างครับยาประชุบยังไม่ตายไงเอ้าผมรู้แล้วปะโถแต่ว่าคือเราจะไปหาเอ้าเฮ้ยโอ้ยเอ้าอะไรอะไรแพงวะท่านเราจะไปหาเบสล็อก4อันได้มาจากที่ไหนครับก็เลสโซนไงเดี๋ยวข้าเลสโซนพร้อมกันหรือยังล่ะพร้อมกันหรือยังเลยครับก็น่าจะเฮ้ยไปตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะจะดีเหรอไปนอนก่อนไปเด็กน้อยไปนอนก่อนนักชิบหายท่านก็เสกให้มันเช้าสิบะโถอ๋อปะลืมเอาปิ้วลูกปิ้วโอ้โหแค่ปิ้วนี่โอ้โหสว่างเลยท่านแล้วเราจะต้องไปเอาอะไรเพิ่มไหมครับคืออาวุธเราก็พร้อมแล้วมียากันหรือยังล่ะมียาเหรอครับเฮ้ยท่านจะขายยาให้ผมเหรอไม่ใช่ให้ไปเอายาฮิวแล้วก็ยาอะไรอีกครับยาการหายใจใต้น้ำนะเออทำไมต้องไปใต้น้ำด้วยครับต้องมุดน้ำด้วยโอ้แล้วไงต่อฮะมันจะต้องผ่านทางเชื่อมที่เจ๊ไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปเอายานะครับไปพี่เคสได้โอ้ไปด้วยสิได้ครับท่านจะเดินหรือท่านจะบินครับวันนี้บินโอเคครับกลางปีกแป๊บไหนอะว้าวโคตรจะเท่ฟิลฟ้ามะพร้าวดองเลยเหมือนตดคล้ายๆตดนิดนึงมันเหมือนตดที่ไหนวะพี่ปีกก็ปีกเอาล้อเอาล้อไม่เอาล้อพี่ยังว่าแต่พี่ไม่เหงาเราไม่มีผัวสักทีอะแต่แอบดูแชมป์ทุกคืนสนุกดีให้ตายเถอะ ท่านหัวใจสวยจังเลยหัวใจสวยนั่นแหละว่าแต่ท่านผมถามหน่อยสิถ้าเกิดยายประชุบได้หัวใจของโลกไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็มันจะครอบครองโลกนี้ไงแล้วถ้าเกิดว่าหัวใจโลกหายไปเลยครับหายไปก็ไม่มีหัวใจดิโลกก็จะตายเอาโลกตายได้ด้วยเลยฮะขำด้วยเป็นห่าที่โลกตายขำน่ารักจังที่รักมันทำอะไรเนี่ยมาซื้อยาคุมท่านที่โลกตายหลอนซื้อยาคุมเลยเหรอยาคุมเอามาเอาไปทำอะไรเธอปกติเราก็ไม่ได้ในนั้นเรานอกตลอดเราเอามาคุมตัวโอ้ยามาคุมตัวใช่แหมเธอนี่แถไปทะเลาะกันแล้วเนี่ยลูกต่ออย่าดื้อสิเอาไปตบลูกทำไมล่ะลูกอย่าหืนลูกอันนั้นของพ่อคุณหญิงครับ
คะวันนี้ผมจะต้องเอายาไปด้วยนะครับก็คือยาฮิวแล้วก็ยาแก้กล่อมประสาทของน้องเชียร์แล้วก็ยาหายใจใต้น้ำยามองกลางคืนเอาไปไหมเอาไปไหมพี่ไปสิโอเคผมขอเท่าไหร่วะกี่ยาวะ4ยาฮะเฮ้ยลูกอนาจารมาโถเอ้ยก็ได้มาจากพ่อแล้วนะครับอะไรพี่บอยขอยาเพิ่มขนาดหน่อยเฮ้ยยาเพิ่มขนาดโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเรียกพี่เรียกลุงอะไรแว่วๆนะเขาเพิ่มขนาดอะไรไม่รู้ฮะฮิโรบายสงสัยใหญ่ไม่พอโอ้ยโอ้ยขำขำเลยไอพี่ลั่นไหนอะยาเฮ้ยไม่ต้องไหมผมเอาไปให้พี่สาวผมนี่ครับอะไรใหญ่ๆอะเธอเปล่าไม่เธอมาโถเอ้ยเรื่องพวกนี้เธอไม่ต้องมาฟังหรอกอ้าวเหรอคุณนะไปดีกว่าแล้วอันไหนยาของนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอยาของน้องเชียเออเชียเชียนี่อ่ะกินไปจะได้กล่อมประสาทดอลลี่ของแกมันไม่มีตายกินยาก่อนเขย่าด้วยนะเวลากินยากินยาไหนอ่ะเนี่ยแหละเขย่าเขย่าเนี่ยเย่าดิมานี่เย่าเย่าให้มามานี่มานี่ขยามาเดี๋ยวเย่าให้ไปโถยเย่า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 อ่ะกินกินเลยอ่ะเป็นไงประสาทดอลลี่จ๋าโอ้พี่ผมว่ายามันไม่ได้ผลว่ะสงสัยต้องแบบใช้วิธีการแบบเข้มข้นอ่ะใช่5ขวด5ขวดเดี๋ยวขอแบบยาแบบสูตรพิเศษเลยนะหญิงอ้าวหญิงมันเงียบมันเฮ้ยเฮ้ยเดดแอร์ว่ะพี่หรือว่าโดนยาเสกบ้าแล้วพี่พูดอะไรวะท่านฮิโรบายครับท่านไปกันเถอะครับไปสิพี่บอยไอพี่บอยครับครับผมเดี๋ยวเรียกพี่เลยเมื่อกี้เอายาเพิ่มขนาดให้หมาแล้วนะครับเอ้ยทำไมดูหน้ามันดูเด็กๆครับโอ้โหนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมถึงยังหน้าเด็กขนาดนี้ผมหลงเรียกพี่เลยเนี่ย16บ้าอะไรบัดโธกลับกันสิครับ61โอ้ไม่ใช่28ครับ28 28อ๋อครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขี่เอาขี่มาเฮ้ยลูกลงมาโทรดูเสียงโคตรแหลเลยไปทางไหนครับทางไหนครับโอเคข้าไม่ได้ขอบคุณมากนะครับโชคดีดูแลม้าด้วยนะครับดูแลม้าต้มกินเอ้าเชียร์แล้วไปทางไหนก็ตามอยู่ตาบอดด้วยกันว่าฮิโรบายเขาก็โอ้ยเงี้ยดันโอ้ยโอ้โหฮิโรบายพิโรธป่ะเดี๋ยวฮิโรบายรอเขาด้วยดิก็เร็วอยู่เร็วมากไม่ดีนะเดี๋ยวแตกมาโถเอ้ยไม่รอหัวจะแตกไงขี่รถเร็วเกินไปอะไรเงี้ยขี่ม้าอยู่ไหนอะหลงแน่เลยอะช่วยด้วยตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงบ้านตัวเองพี่อ๋อเดี๋ยวอ๋อไปทางไหนวะเนี่ยตามมานี่นี่เห็นข้าหรือเปล่าเห็นก็ดีเห็นอืดโอเคถึงแล้วโอ้เห็นแล้วเร็วสิโอเคก็ไม่เห็นเรื่องไงล่ะปะโถเอ้ยทางไหนครับพี่โรบายตรงนี้ครับตรงนี้เลยเฮ้ยนี่เหรอเห็นอะไรเงาๆเตรียมยาเตรียมยามาเตรียมย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 านี่พี่ยาไปพี่เอายาฮิวไปทำอะไรวะฮิวแต่ยาฮิวต้องเอาไปใช้ตอนต่อสู้นะฮะมีการต่อสู้ด้วยเหรอก็เดี๋ยวพวกเจ้าก็จะรู้เองนะเฮ้ยให้ตายเถอะในดีแดนเลสโซนมันอันตรายนะเลสโซนเหรอแสดงว่ามันช้ามากเลสโซนเออพี่ยาหายใจอยู่ไหนอ่ะนี่มองกลางคืนพี่โอเคท่านไปนำเลยครับลงไปเลยไม่ข้าลงไปไม่ได้เอาทำไมอ่ะข้าโดนน้ำไม่ได้นะเอาท่านฮิโรบายโดนน้ำไม่ได้เหรอใช่ท่านเป็นพิษสุนัขบ้าแล้วท่านข้าขอกลับก่อนแล้วกันนะเอามาทิ้งขี้อย่างนี้ได้ไงล่ะท่านแต่เดี๋ยวข้าจะส่งบอยมานำทางพวกเจ้าเองนะบอยหัวคอยเหรอครับอ๋อโอเคครับท่านบ๊ายบายนะคุณเกตบ๊ายบายสวีทกันด้วยไม่จูบปากกันเลยว่าเฮ้ยนี่พูดเล่นมาโทโอเคโอเคแหมท่านนี่ก็คิดจริงตลอดเลยนะปีจงกลางปีจงกลางปีตรงกลางหรือปีตรงกลางมาพี่จงกลางอ๋อจงกลางนี่มันตรงกลางเฉยเลยอ้าวฟิวโอ้โหมีฟิวด้วยเอฟเฟกต์ทางปากเอายาอีกไหมหมดไม่อ่ะไปกันเถอะพี่กันเถอะอ้าวแล้วเขาบอกว่าจะบอยจะมาใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ดิไปก่อนไหมอ้าวเฮ้ย
ไรอะอยู่ไหนกันแกเอ้าเฮ้ยว่าไงบอยอยู่ไหนก็อยู่นี่บ้ าเอ้ยนี่ตาแกบอดหรือไงเนี่ยถ้าเป็นงูนี่ฉกตาอะไรวะอ้าวนี่ไงเจอแล้วสวัสดีเจ้านายสวัสดีเจ้านายมี2คนแกสวัสดีใครก่อนเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยเจ้านายมีทุกคนหาเลยมี2คนไอ้บ้าก็2คนนั่นแหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลงไปก่อนเลยนะทางไหนวะเนี่ยขอให้ตายไวๆนะโอ้โหโอ้ยกูพี่กูพี่กูไอ้บ้ากูเลยบ้าเว้ยแชมป์ช่วยด้วยเฮ้ยไอ้บอยพี่สาวเราจะจมน้ำไหมเนี่ยมานี่อ๋อไม่มีนี่ตามมาพี่เร็วโอเคเป็นไงบ้างโอ้ยแทบตายฮะอะไรแทบตายพี่ไปผิดทางพี่หลงอ้าวเหรอนี่อะไรวะเนี่ยไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือแผนที่ของหมู่เกาะเลสโซนนะอ๋อจริงอ่ะเจ้านายเออเจ้านายด้วยเจ้านายฮะว่าเจ้านายฮะว่าเห็นหรือเปล่าเห็นตาไม่ได้บอดนั่นแหละเออนี่แหละเลสโซนเออรู้แล้ว โอ้โหสีแดงขนาดนี้เอ๊ะว่าแต่ทำไมมันมีสีฟ้าล้อมรอบ เอาขับทำไมวะเฮ้ยมันอยู่รอบมหาสมุทรไงเฮ้ยตายเถอะโอเชียนเลยเหรอยาโอเชียโอเชียบ้าอะไรล่ะเอาแล้วนี่อะไรวะเนี่ยน้ำดำตายโอ้ยช่วยนะโอ้โหพี่มีแต่น้ำอ่ะพี่โอ้จะบอยอะไรโอ้ยโอ้ยช่วยระวังเฮ้ยระวังอยู่พี่เฮ้ยระวังอยู่กับโถ่กับดักเนี่ยเอายาฮิวมาเข้าใจแล้วพี่เฮ้ยชุบโอ้โหเฉียวหน้าโอ้ยพี่โดนผมสนุกจังเลยสนุกบ้าอะไรของแกมันเนี่ยซาดิสเหรอเฮ้ยพี่ระวังเฮ้ยเสียงหายแล้วโอ้โหเฉียวหัวนี่ปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวต้องไปทางนั้นอีกเหรอใช่พี่มาสิเฮ้ยมันประตูอะไรวะไปแล้วนะพี่ไปกันอย่าเพิ่งเข้าโอ้โหเฮ้ยยังไงอธิบายให้หมอฟังกระโดดมาเร็วเจ้านายกระโดดเฮ้ยจุ๊บอ้าวเออกระโดดข้ามได้โถ่เอ้ยโอ้ยเออพี่ระวังตัวด้วยแล้วจะข้ามไปต่อทำไมวะนะเฮ้ยโอเคพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังครับอ้าวกูต้องพูดไม่ใช่เหรอฮีโร่บายพูดตามทำไมนี่เนี่ยฮีโร่บายหรือบอยวะเนี่ยมึนไปแล้วบอยค่ะชื่อบอยเออบอยนั่นแหละมันจำยากตรงไหนค่ะก็ชื่อบอยหรืออะไรอะมันน้ำไม่ใช่เหรอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปอะพร้อมไรเฮ้ยชุบโอ้เฮ้ยพี่เอาลูกสดิสมาทำอะไรครับฮะก็มาหาแกไงเอามาทำไมหัวล้านเฮ้ยกลับก็ได้ปะโถเอ้ยกลับไปเลยลุงกลับไงอะฮะไปละเอาเฮ้ยเอาลุงไปแล้วอะเอาลุงรับได้เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนผมเห็นลูกเอ้าอะไรวะเฮ้ยนี่มันโลกแห่งอะไรวะเนี่ยนี่แหละเลสโซนลาวาไฟโลกแห่งเลสโซนเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ตาฝาดหรือเปล่าเห็นลุงเอ้าเฮ้ยแล้วท้องฟ้าแปรปรวนด้วยนี่มันจะมืดแล้วนะเข้ามาปุ๊บคนที่เห็นภายในเหมือนเห็นภาพหลอนเลยอ่ะไปกันเถอะเฮ้ยร้อนจังเลยโอ้ยพี่ระวังระวังเฮ้ยเจ้าเป็นใครกันฮะเป็นคนแล้วแกเป็นใครอ่ะอ้าวข้าคือเจ้าของที่นี่อ่ะเจ้าของทำไมอ่ะแล้วมาทำไมเอามาทำมาเลสโซนครับแล้วอ้าวแล้วเจ้ามาทำไมกันฮะเอ้าก็มาทำอะไรวะพี่เรามาทำอะไรกันวะไม่รู้เว้ยตอบสิก็ไม่ตอบข้าจะฆ่าเจ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เกตไปซะอะไรวะเดี๋ยวคือเขาเอากระดาษมาไล่ตีทำไมเฮ้ยพี่นี่ไงพี่รู้สึกว่าพ่อมดมันจะกระจอกมากเลยเขาใช้คาถาไม่เป็นเฮ้ยนี่โดนไฟอุ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวเขาใช้เป็นแล้วพี่ข้าก็มีเฮ้ยเอาแล้วทำไมตอนแรกเอามาไล่ฟาดวะเฮ้ย
เฮ้ยหน่อยเน่เน่ของจริงอ่ะเขาต้องทีหลังทีหลังเลยเฮ้ยแกเป็นใครวะเฮ้ยนี่นี่แชมป์ลงมาแชมป์โอ้ยโอ้โหตายตายพี่เสียบดักเฮ้ยแกเป็นใครวะเฮ้ยข้าเป็นเจ้าของที่นี่อ่ะทำไมอ่ะเจ้าของเลสโซนเนี่ยนะเลสโซนมีเจ้าของด้วยว่าบอยอ่ะบอยมีไก่ด้วยมันก็มีดิโอ้ย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 แชมป์แชมป์แชมป์ไม่ไหวแล้วนะเว้ยเฮ้ยนี่เน่เฮ้ยนี่โอ้ย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 พี่เคสพี่เคสพี่เคสโอ้ยดีนะมีแอปเปิ้ลทองโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โหสายฮิวสุดยอดมากเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยนี่เน่นี่นี่โอ้ยโอ้ยมาทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอมึงจะไปท้าเขาทำไมล่ะเว้ยนี่นี่ปาผู้ให้ปาผู้ให้นี่ตื้อเอ้าเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีกระดาษเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยตายแล้วว่ะพี่ว่ะเร็วจังมีไก่ด้วยเดี๋ยวเอ้ารถรถไหนอะทำไมกาดจังเลยเดี๋ยวเราฆ่าเขาแล้วไหนอะเบสล็อกนี่นี่อยู่ในตัวผมเจ้าเลยเอาแกเก็บไปทำไมวะเฮ้ยมันเด้งเข้ามามันเด้งเข้ามาโอ้แล้วเสียงแกเหี้ยมากเอ้ากระดาษอะไรอ่ะกระดาษอะไรแล้วเสียงเป็นอะไรอ่ะเอากระดาษมี2ใบเหรอไหนหึกระดาษมี2ใบเอ้าเดี๋ยวเขาตายแล้วยังไงต่อวะก็กลับแค่นั้นเอาอ่านที่กระดาษดิกระดาษเขียนว่าไงกระดาษไม่ผมอ่านไม่ออกอ่ะพี่ทำไมอ่านไม่ออกวะมันก็ต้องเขียนอ่ะดูดิเนี่ย2ใบเลยเนี่ยไอ้แฮมบ้าอะไรแกฮะแล้วไก่อะไรมันอยู่ในโซนวะเนี่ยไม่มีใครอ่านได้ภาษาเกาหลีป่ะเนี่ยเออไม่ใช่มันไม่มีอะไรเขียนเลยนะพี่ไม่มีเลยมันเป็นกระดาษเปล่าเออว่ะอะไรของพี่โอ้ย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 ระวังแล้วกลับยังไงอะกลับทางนี้กลับทางเดิมกลับอ๋อเนี่ยเหรอโอเคพี่โอ้โหเอาเลยนะ1 2 3ปุ๊บชุบโอ้เฮ้ยมันกลับมาดิบ้านของเราได้เลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันลานแต่งงานใช่ไหมใช่พี่เออบอยอุ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวไปหาพี่ระบายกันก่อนเลยปะได้มาอันเดียวเองอะไรอันเดียวเออใช่ต้องหาใช้4อันมันเหลือ3ครับอ๋อท่านฮิโรบายครับนี่อยู่นี่เอาท่านเอาขำทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาท่านมาทำอะไรตรงนี้ครับยาหมดฮะข้าจะมาเล่นซ่อนแอบแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ้าวไอ้บ้าเฮ้ยท่านครับผมมีกระดาษมาแค่2ใบฮะแล้วก็มีเบสล็อกมีอันเดียวเองอ่ะอันที่จริงต้องได้4ไม่ใช่เหรอใช่ต้องมี4อันเอามาทำไมอันเดียวล่ะเอ้าฮะอย่าบอกนะว่าถูกปัญหาอีกอ่ะใช่ไม่ใช่แค่ทีเดียวดิทั้งนั้นอ่ะใช่แล้วเอ้าเอาแล้วท่านอ่านออกไหมในกระดาษมันเขียนว่าอะไรเอาไปให้ลุงแซนดิสอ่านนะเอ้าลุงแซนดิสน่าจะรู้แล้วท่านอ่านไม่ออกเหรอครับอ่านไม่ออกว่าแล้วหน้าตาโง่ๆอย่างท่านนี่ไม่น่าอ่านออกนะเอากระดาษเอามาอีกใบสิครับมาโทรก็นั่นแหละเอาไปแล้วให้ไปแล้วให้มาอันเดียวแล้วไหนอ่ะเมดล็อกท่านจะเก็บไว้เหรอใช่ๆเขาจะเก็บไว้เองเอาแล้วถามมีกระดาษไปทำไมมีอันใบเดียวก็เอาไปให้ลุงแซนดิสอ่านไงเอาแล้วอีกใบอ่ะให้อีกอันนึงก็ได้เก็บไว้ก็ได้มันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วโยนกันไปโยนกันไปพี่เกตป๊าบเฮ้ยไปหาลุงแซนดิสด้วยดิมาดิครับใครห้ามอ่ะไปเอาแล้วเจ้าบอยไปไหนเจ้าบอยไปไหนเจ้าบอยข้าส่งกลับไปแล้วแหละมันหมดงานแล้วใช่ไหมมันนำทางไปส่งกลับได้ด้วยเว้ยเจ้ากลับเฮ้ยพี่น้องน้องผมจะหายบ้าหรือยังวะเนี่ยน่าจะยังนะดูจากการเดินนี่น่าจะมึนโอ้ย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 ให้ตายเถอะธนูปักดาครับบังอาจมาในเมืองข้าอาจารย์ขาวครับเฮ้ยดาบลอยได้ไหนเฮ้ยดาบของท่านเขียวของท่านตาฝาดไปแล้วเนาะตาฝาดนะเฮ้ยต้องไปขยี้ตาแล้วลูกของผมอยู่ไหนครับอาจารย์ขาวอยู่นี่ครับว่ายน้ำอยู่นั่นไงเอ้าว่าไงลูกพี่โลบายเฮ้ยอย่าไปลงอย่างนั้นดิเดี๋ยวตกน้ำตายพี่อาจารย์ขาวสอนผมแปลงร่างด้วยครับแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะเป็นเขียวครับ
ไหนอะลองดิงั้นเดี๋ยวผมแปลงเป็นลุงแซนดิสนะครับเออฮะโชว์วิชาเลยนี่เฮ้ยโอ้โหโคตรจะเหมือนโคตรเท่ใครๆก็ทำได้ป่าววะแกทำได้เอ้ยไม่ใช่ทุยขอโทษครับฮินาบายทำได้เลยครับทำได้หมดแหละเก่งกว่าลุงแซนดิสอีกคนไหนลองดิข้าจะแปลงเป็นอะไรดีเอาอะไรวะแปลงเป็นอะไรดีคุณเกตแปลงเป็นอะไรดีแปลงฟันดีกว่าเถอะเฮ้ยเหม็นแปลงเป็นไอรอนโกเลมแล้วกันเฮ้ยโหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แปลงด้วยแล้วกันโอ้โหนี่จะมาเฮ้ยนี่มันตัวผมเฮ้ยเคียร์กี้ว่าไงร่างของข้าสุดยอดไปเลยครับเป็นไงล่ะวิชาอยากเรียนไหมล่ะเดี๋ยวผมมานะฮะสวัสดีครับลุงบอยก็เดี๋ยวลุงบอยช่วยประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถฮิวให้ผมได้ไหมครับที่แบบไม่ต้องปายามันดูลำบากมากเลยฮะโอ้ได้เลยแชมป์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับครับผมครับที่รักฮะปีเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูแมวกันนะฮะดูแมวโอ้ยธนูทำไมไปปากตรงหัวนมเธอเราไปฝึกยิงเป้ามาโอ้โหเธอระวังหัวนมบอดนะถ้างั้นเราไปนะโชคดีสำลีแปะหัวเฮ้ยคุยอะไรกันอ๋อเปล่าไม่มีอะไรคุยกันเฉยๆเอ้าเฮ้ยใครแปลงร่างวะเนี่ยเอ้าเมียมี2คนเฮ้ยทุกคนนี่คือคำสั่งของพี่โลบายหยุดแปลงร่างไม่งั้นข้าจะฆ่าพี่หมดเลยหุยโอ้ยน่ากลัวโอ้ทุกคนไปแล้วโอ้ยโหใจเย็นอย่าพี่โลดฮะโอ้ยหาลุงสดิ๊ดดีกว่าโอ้ยอะไรวะพี่เกตพูดตามหลังหวัดดีแซนดิสอะไรของแกวะเออลุงแซนดิสนี่อ่านให้ผมหน่อยครับมันเขียนว่าอะไรไหนโอ้โหภาษาโคตรใจยากเลยแป๊บนึงนะมีเอลไม่ใช่สิมีบีมีแซดเฮ้ยนี่มันบูโซนนี่ว่ะอะไรคือบูโซนครับไม่รู้สิมันแปลว่าอะไรวะฮิโรบายโอ้โหมันเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่เราจะต้องไปเอาเบดล็อกไงโอ้ยมันต้องไปอีกเหรอครับเนี่ยแค่นี้ผมก็จะตายห่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้เบดโซนใช่ไหมอะไรฮะเจ้าต่อมายืนอะไรตรงที่นั่งของข้าเนี่ยตบทิ่มเลยถ้าไม่คิดว่าเป็นลูกของไอ้แชมป์นะเดี๋ยวข้ากินแล้วลุงลุงเป็นซีอุ้ยเหรอฮะกับประสาทก่อนนะโอ้ยไปเลยปะโถใครเรียกแกมาวะไม่น่าไอหัวล้านหัวล้านพ่องดิลุงลุงใจเย็นครับลูกไปนอนไปพี่เกตว่าไปหาอะไรให้ลูกผมกินด้วยนะครับเคกินเนื้อกันมาคนนี้ตาขาวๆนี่คือใครเหรอครับตาขาวๆไอคนขี้ขาดตาขาวน่ะเออว่าอะไรเจ้านายผมโอ้โหป่าไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรหรอครับล้าไอ้แชมป์เมื่อกี้เพิ่งด่าไปไม่ใช่เหรอด่าไปเลยลุงช่วยลุงเอางั้นเลยเหรอลุงก็ตาขาวเหมือนกันนะเฮ้ยอย่ามาพูดเลยลุงครับถ้ากันผมขอตัวรอดก่อนนะครับเฮ้ยชื่อจริงมันชื่อฮีโร่ใบแต่มันขี้ขาดน้องหมอเฮ้ยลุงหัวล้านจังเลยไอ้เหี้ยนี่ก็พูดจังเลยต่อมากินข้าว